มาหาลุงท็อปเพราะว่าจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของต้นอ่อนทานตะวันเธอเองอ่ะเคยได้มีโอกาสชิมเมนูต้นอ่อนทานตะวันใส่ไปในแกงส้มแล้วก็เหมือนเป็นผัดต้นอ่อนทานตะวันแล้วรสชาติมันอร่อยมากเลยจะมาถามลุงท็อปว่าทำไมลุงท็อปถึงสนใจแล้วก็ทำเป็นฟาร์มเลยอะคะคือต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยผมกินครั้งแรกก็รู้สึกหลงเลยครับชอบเลยคือรสชาติมันเหมือนเป็นผักบุ้งก็ได้ครับเป็นเหมือนกุ้ยช่ายขาวก็ได้ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าผัดใหม่ๆนะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วประโยชน์เยอะด้วยใช่ไหมคะประโยชน์เยอะมากครับเพราะว่าต้นอ่อนเนี่ยเป็นพืชอายุสั้นเพียงแค่7 วันนะครับพวกสารอาหารที่สะสมอยู่ในเมล็ดนะครับจะยังคงอยู่ในต้นเขาทุกต้นแล้วหลังจากที่ลุงท็อปลองกินแล้วก็รู้สึกสนใจมาเริ่มปลูกนี่มันยากไหมคะต้องเริ่มต้นจากอะไรยังไงบ้างอยากมีรายได้เสริมเราก็เลยปลูกข้างๆครัวครับจากนั้นก็ตัดสดๆผัดให้ลูกค้าข้างครัวเลยแล้วก็สร้างรายได้ให้ตัวเราด้วยตอนแรกทำเป็นแบบรายได้เสริมอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้นี่คือเป็นฟาร์มจริงจังใหญ่โตเลยกลายเป็นว่าได้อีกหนึ่งอาชีพมองเห็นโอกาสอีกหนึ่งงานใช่ครับอือฮึค่ะแล้วตอนนั้นเองลุงท็อปมีการเริ่มต้นยังไงหลังจากที่แบบไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านนี้ก็ใช้วิธีการลองครับทดลองแล้วก็เอาข้อผิดพลาดนะครับมาพัฒนาแก้ไขในครั้งถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็อย่างเช่นเพาะตอนแรกคือเม็ดมันไม่งอกเม็ดอัตราการงอกไม่ดีค่ะเราก็ลองหลายที่ไปซื้อร้านนู้นบ้างซื้อร้านนี้บ้างเอามาลองดูเอ๊ะมันทำไมไม่งอกนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเลิกแล้วจะถอดใจแล้วก็เลยลองดูว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นที่เม็ดเก่าหรือเม็ดใหม่หรือเปล่าเราเลยไปลองเอาเมล็ดจากไร่ใหม่ๆจากดอกเลยครับจากดอกเลยก็ตัดดอกมาแล้วก็มาแกะดอกเองแกะเอาเมล็ดจากดอกอะครับแกะเอาเมล็ดจากดอกเสร็จแล้วมาลองปลูกดูเอ้าเฮ้ยมันงอกมันขึ้นแสดงว่าเป็นที่เมล็ดเป็นที่เมล็ดเมล็ดทานตะวันเป็นพืชน้ำมันครับอายุสั้นเก็บได้ไม่นานแล้วแบบนี้วิธีการปลูกนี่มันยากไหมคะไม่ยากเลยครับจริงๆวันนี้มาถึงที่นี่ทั้งที่อยากจะลองปลูกบ้างจังเลยอะลุงท็อปได้ครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับได้เลยค่ะมาการปลูกต้นอ่อนทานตะวันไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะก็สามารถเก็บไปทำกับข้าวได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาปลูกดูค่ะลุงท็อปขาวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะเนี่ยวัสดุอุปกรณ์นะครับก็มีแค่3 อย่างครับค่ะเมล็ดดินถ่านเมล็ด